แล้วถ้าย้อนไปดูวิธีการอธิบายของเพื่อไทยเนี่ยต้องสมชื่อเขี้ยวลากเด่นจริงๆที่สุดแล้วนะเพราะว่าเขามีคําอธิบายที่ทําให้มันเออฟังแล้วมันดดูดีรู้สึกว่ามีเหตุมีผลน,<อ>นะว่าทําไมประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยทำไมะจะต้องยืนยันสูตร14บวก1นะครับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินรองหัวหน้าพัรเพื่อไทยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยบอก พักเพื่อไทยเชื่อว่าเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆการมีประธานสภาจากพักเพื่อไทยจะทําให้สภาเดินหน้าทําหน้าที่ในสภาได้ราบรื่นเรียบร้อยทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพโอ้โหดูเหมือนคิดเพื่อส่วนรวมเนาะก็ท่านมองในแง่ประสบการณ์วัยวุฒิพักเพื่อไทยก็อาจจะเหนือกว่าในแง่นี้ก็เป็นอย่างนั้นแม้ว่า อยงถกเถียงกันอยู่ว่าประธานสภาจําเป็นจะต้องอยู่มาหลายสมัยไหมจําเป็นจะต้องมีวัยวุฒิที่สูงมีบารมีเพื่อจะคุมการประชุมไหมแต่พอเขายกเหตุผลนี้ขึ้นมาเนี่ยในมุมนี้ก้าวไกลก็อาจจะเถียงยากหน่อยก็คือถ้าเทียบกับคือก้าวไกลจะต้องไปเถียงเรื่องอื่นใช่เถียงเรื่องการทํางานเถียงเรื่องวาระที่อยากจะผลักดันแต่เถียงเรื่องประสบการณ์เถียงเรื่องวัยวุฒิ อาจจะเสียงเพื่อไทยยากนิดหนึ่งลองนึกภาพประธานสภารองประธานสภาในอดีตสิะคะคนที่มีบารมีแล้วก็เก่งจริงๆเนี่ยนั่นแหละคุมอยู่นะบางทีอ่ะบางคนก็คุมไม่อยู่นะในขณะที่ก้าวไกลสูงสุดก็เป็นสสเพียงแค่หนึ่งสมัยเท่านั้น<อ>วันนี้ผมได้คุยกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนหนึ่งในประธานสภาผูา้แทนราษฎรที่ ถูกกล่าวถึงมากที่สุดว่าเป็นสสออายุน้อยที่สุดในประวัติ<อ>าศาสตร์การเมืองไทยตอนที่ท่านเป็นท่านอุ<ะ>ทัยเป็นสสอ,อ่เป็นประธานตอนอายุ3 8มสิบแปีโอ้เด็กจริงแค่นี้แล้วท่านก็เป็นสสนะจริงจริงเนะ่เป็น3ามสมัยเพียงแต่ว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันสั้น<อ>ช่วงปี1นสองถึงปี14จอมพลถนอมประมาณสองปีช่วงอาจารย์คึกฤทธ์อีกประมาณ11เดเดือนไม่ถึงปีหรอไม่ถึงปี แล้วก็สมัยที่สามอาจารย์เสนีปราโมทเนี่ยเป็นประธานเลยเห็นไหมแค่สามปีเอนาะแม้ว่าจะสามสมัยอาจารย์อุทัยคุณอุทัยถึงเป็นตัวอย่างของคนที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์สูงเป็นสอสอมาหลายสมัยก็เป็นได้เหมือนกันอันนี้ถ้าจะเถียงก็ต้องไปยกมุมอื่นๆมาเถียงในแง่นี้โอ้ยากละยากละอันนี้คือเหตุผลของที่เพื่อไทย มาบอกนะครับแต่จริงๆเนี่ยตำแหน่งประธานสภาผู้แานรัศดรมันมีความสําคัญมากขึ้นหลังจากการแก้รัฐธรรมนูญปี2534ถึงบอกว่าทําไมต้องมีประสบการณ์ม,มีบารมีเป็นที่ยอมรับเพราะไม่ได้คุมแค่สภาเดียวเอาเป็นว่าก่อนละกันก่อนหน้าในอดีตเลยนะคะก่อนรัฐธรรมนูญปี34ฉบับแก้ไขเนี่ยประธานวุฒิสภาฟัางดีๆนะประธานวุฒิสภา จะมาเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งเกือบตลอดนะคะแต่พอมีรัฐธรรมนูญปีสามสี่ฉบับแก้ไขปั๊บประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมคะเปลี่ยนละถึงมาเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งเพราะฉะนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรศักดิ์รีจะเหนือกว่าประธานวุฒธธิสภาเนี่ยคือภาพของปัจจุบันก<อ>็ถ้าเทียบภาพให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆเวลาประชุมรัฐสภาท่านชวนท่านจะเป็นประธานรัฐสภาใช่ คุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒธธิสภาจะเป็นรองประธานรัฐสภาค่ะอันนี้เป็นผลหลังจากการมีรัฐธรรมนูญ2,534หลังจากนั้นเป็นต้นมามแล้วนึกภาพถ้าจะต้องไปเจอสอวอด้วยต้องไปคุมต้องไปคุมสอวอ๋ออย่างยุคที่ท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภายาวที่สุดคือ4ปีเนี่ยแต่ตอนนั้นคือท่านประสบการณ์คืออาวุโสแล้วไง ตอนไทยรักไทยในช่วงปี44ถึงปี48เนี่ยนี่เป็นการเป็นประธานรอบที่สามของท่านแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสบายๆจะคุมสวด้วยท่านเปาไทยก็อยู่สี่ปีเต็มก็ชิลอยู่แล้วในจังหวะที่ท่านต้องคุมบุตรด้วยเนี่ยท่านมีประสบการ์เชี่วกลากแล้วอันนี้อยู่ขึ้นกับอยู่กับว่าเราจะหยิบมุมไหนมองยังไงมาเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์หยิบประวัติศาสตร์มาเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถ้าหากว่าเพื่อไทยได้รับเลือกจากการโหวตแข่งจะ เอาเหตุผลอะไรมาปลุกม็อบมาไล่อ,อก็วัดกันด้วยเสียงใ,ในสภาเสียงข้างมากเป็นระบอบประชาธิปไตยใช่ไหม,มก็อาจจะอ้างแบบนี้ได้นั่นนะสิคะครับ จริงๆก็เคยมีคําเตือนมาจะเรียกว่าเตือนหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้อะคะ่ะตัวของคุณจตุพรพรมพันธ์เขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเพื่อไทยนะไม่แมนแมนก็ลําบากเหมือนกันคือถ้าเพื่อไทยเล่นเกมหนูไม่รู้ก็คือจะไปตีชิ่งเอาทีหลังอะหนูไม่รู้หนูไม่รู้อ้ําออึ้งอึ้งไปให้พลังประชารัฐเสนอชื่อคุณสุชาติแล้วคุณสุชาติเนี่ยก็ไม่ยอมถอนตัวได้นะแล้วก็ได้เป็นประธานสภาด้วยวิธีนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินเต็มถนนทีนี้เพื่อไทยเนี่ยพลิกเกม มาบอกแบบแมนๆก็เลยอาจจะไม่มีม็อบจะเอาเหตุผลอะไรมาบอกว่านี่เป็นการหักหลังก็นี่คือการโหวตแข่งกันเป็นไงความเขี้ยวของพรรคเพื่อไทยคือคือมองในทางการเมืองเหมือนจะแรงแต่ว่ามันยุติปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับเพื่อไทยเองคือนนี้ต่อรองตรงๆว่าเอา14บวกหนึ่งจะเอาแบบนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ที่เขาจะคุยกันที่พรรเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะตกลงกันได้หรือไม่ อย่างที่คุณจตุพรวิเคราะห์เมื่อสักครู่ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สติธรธนานท,ทิิโชอตคือท่านให้สัมภาษณ์กับข่าวคน้นคนข่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะก่อนหน้าน,นเสนอนะครับก็คล้ายๆว่าเตือนนั่นแหละว่าอย่าหักหลังเพื่อนอมไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยอาจารย์สติธรบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเล่นบทหักหลังจนเพื่อนหลังหัก <c oughs> หรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดถ้าไปเล่นแบบนั้นนี่นะจะโดนเล่นงานกลับในฐานะพรรคประบัดสัตว์ ทำไม่ได้ในทางการเมืองระวังนะอย่าหักหลังเพื่อนนะแล้วก็บอกอีกนะคะว่าโจทย์ของเพื่อไทยคือทำยังไงเพื่อไทยต้องไม่ดูเป็นผู้ร้ายแล้วมันต้องทำแบบตามจังหวะเวลาหากต้องการหักเอาตำแหน่งประธานสภาก็ควรทำตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้งด้วยการจัดตั้งรัฐบาลแข่งแต่ที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยยอมไงแล้วมาหักเอาตอนท้ายถ้าไปหักเอาตอนท้ายเดี๋ยวจะดูแย่นะถ้าแข่งขันแต่แรกจะดูใจถึงกว่า คุณผู้ชมคิดว่ายังไงถ้าณวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อไทยเนี่ยลงแข่งแล้วค่ะตอนนี้เพื่อไทยยังไม่เล่นบทตั้งรัฐบาลแข่งยังแต่แข่งแข่งแ,แบบใจถึงเนี่ยแข่งเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะมันก็จะไม่ได้มีภาพหักหลังเพื่อนไม่มีโอเคแต่ภาพเรื่องการต่อรองเรื่องการไม่ยอมเรื่องการไม่ถอยเนี่ยมันก็พูดยากกันในทางการเมืองใช่ไหม,มต่างฝ่ายต่างก็ดันข้อเรียกร้องของตัวเองไปให้สุดค่ะ ตกลงกันไม่ได้ก็ไปว่ากันหน้างานเนี่ยจะด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นการแก้เกมอย่างที่บอกว่าก็เอาตรงไปตรงมาเนี่ยแมนแมนคุยกันวัดกันไปเลยจํานวนมือในสภาจะเท่าไหร่และจําได้ใช่ไหมตอนที่เขาประชุมสสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณหมอชนนานให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมอ่ะบอกสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขามั่นใจว่าถ้าหากว่าโหวตเนี่ยถ้าหากว่าโหวตถ้าหากว่าโหวตเขามีโอกาสชนะ มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวอยู่แล้วที่จะดันเกมนี้ไปให้ถึงและยิ่งถ้าดูท่าทีของบรรดาพรรคที่อาจจะอยู่ฝ่ายค้านวันก่อนเช่นคุณสุชาติตันเจริญอขออภัยคุณสุชาติชมกลินพวกรัฐบาลรักษาการพูดถึงสุชาติตันเจริญว่ายังไงโอเหมาะสมวัยนสองคอนุฒิได้เลยจังหวัดติดกันจากเชียงสากับชนบุรีทําหน้าที่มาค่ะอย่างดีเหมาะสมแปลว่าโหวตให้เออ นี่จากกลุ่มไทยสร้างชาตินะค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันวันนี้ก็พูดชัดไม่โหวตประธานให้กับก้าวไกลแล้วถ้าคนเพื่อไทยลงคะแนนแม้ยังไม่ได้พูดแม้จะยังไม่ได้พูดว่าจะโหวตให้กับเพื่อไทยแต่ชัดว่าไม่โหวตประธานให้ก้าวไกลถ้าคิดว่าจะงดออกเสียงก็จะทําให้ก้าวไกลอาจจะมีสิทธิชนะต้องเทเสียงมาให้เพื่อไทยหรือเปล่านี่ไงเพราะฉะนั้นผลสะเทือนเนี่ยมันทําให้ก้าวไกลจะไปเล่นจะต่อรองนี่ยยากแหละถ้าหากว่าเพื่อไทยยังคงยืนยันในจุดนี้ สัญญาณของเพื่อไทยต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนอทำไมเพื่อไทยถึงไม่ชิงหักไปถึงขั้นเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเลยณนะวันนี้ขอชิงแค่ตำแหน่งประธานสภาก่อนเหมือนจะไปทีละนิดทีละนิดลองถอดกลยุทธ์ดูสักหน่อยนะคะ,ะคกินข้าวทีละคำกินข้าวทีละคำไม่ต้องรีบช้าช้านะรเริ่มจากไม่เป็นผู้ร้ายไม่ทำให้เห็นว่านี่คือการพลิกลิ้นหักหลังค่ะ แล้วก็เดินเกมกินทีละคำเพราะลึกๆแล้วเพื่อไทยก็รู้ดีว่าสุดท้ายก้าวไกลก็ไม่ได้เก้าอี้นายกด้วยปมของก้าวไกลปลมของคุณพิธาเองและความที่รู้ดีลึกๆเนี่ยแหละยิ่งต้องทำให้เพื่อไทยต้องชิงประธานสภามาให้สำเร็จแต่ถ้าจะชิงแบบเป็นผู้ร้ายชิงแบบพลิกลิ้นดูไม่ดีเดี๋ยวคนเกลียดภาพในทางการเมืองอก็ไม่ดีต้องเป็นพระเอกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ มันก็ไม่ถึงกับพระเอกคือวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาแค่ไม่เป็นผู้ร้ายก็พอเนาะคือวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพอเพื่อไทยแถลงปุ๊บแม้คนจะชื่นชมโอเคตรงไปตรงมาไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังมีมีแซวๆซมีแขวๆบ้างแฟนๆก้าวไกลนะแต่รับได้นะแต่จะไปพูดว่าเขาหักหลังจะมันมันยากกว่าที่จะไปสมมติถ้าเกิดสถานการณ์ว่ามีคนจากพักรงข้ามมาเสนอชื่อของคนเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวมันกระอักกระอ่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ดูเป็นคนธรรมดา ทำไมถึงมีภาพสะท้อนก<อ>ินทีละคำที่มันชัดเจนเห็นอะไรบ้างล่ะคะเป็นข้อสังเกตนะครับค<อ>ุณนกักสินเงียบเลยนะจริงไม่ออกสื่อเลยหายไปเลยจริงๆตอนหลังเลือกตั้งเนี่ยออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดพูดอีกแล้วใช่ตอนที่บอกว่าต้องกลับไปทบทวนตัวเองไหมอออตอนที่ออกมาบอกว่าก้าวไกลมีมีไอมีอะไรนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่นักแต่ส่งสองคนนี้มาแทนค่ะ คุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงเวลาพูดถึงก้าวไกลจะพูดในเชิงบวกจริงสนับสนุนเต็มที่เรื่องประธานสภาเดี๋ยวว่าการอยากจะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันคนที่ออกมาส่งสัญญาณกลับเป็นตัวใหญ่ตัวโตของพรรคโดยเฉพาะสสอีสานคุณอดิสรคุณเฉลิมอย่างเงี้ยนำทัพตามมาด้วยนะคะส่งสัญญาณให้สังคมรับรู้ว่าเพื่อไทยนั้นต้องการที่จะได้เก้าอี้ประธานสภาจริงๆนะ แล้วก็คงจะดันไปถึงการโหวตแข่งนี่ถ้าเพื่อไทยยังคงยืนยันหลักการนี้ในวันพรุ่งนี้มันเป็นประชาธิปไตยนะโหตแข่งแล้วก้าวไกลก็ไม่ยอมมันก็พังเหมือนที่หลายคนอมาเตือนถ้าโหวตแข่งเมื่อไหร่คือพังแต่มันเป็นการพังที่จะมาโทษเพื่อไทยพักเดียวไม่ได้เพราะก้าวไกลก็ไม่ถอยให้เขา อ๋อนี่ออกไหมแต่ถ้าแต่ถ้ามันพังเพราะก็เพื่อไทยไปหักหลังในที่ประชุมอันนั้นน่าเกลียอันนั้นเพื่อไทยก็จะรับไปเต็มเตมก้าวไกลก็จะเหมือนกับผู้ถูกกระทําแต่ตอนนี้เป็นอาจจะอ้างได้ว่าก็เป็นเพราะทั้งสองพักต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถอยโอ้ยอย่างงี้มันจะถ้าพังก็ต้องมาว่ากันทั้งสองพักเพื่อไทยฉลาดนะเนี่ยมากนะเนี่ยนี่คือเกมของเพื่อไทยแล้วทําไมจากประธานสภา เกมของเพื่อไทยมองยาวไปถึงเก้าอี้ไหนยกแม้ว่าจะเป็นการกินทีละคําแต่ไม่ได้หมาย<อ>ความว่าคุณมองเกมยาวไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าเพื่อไทยเนี่ยเราเล่ามาถึงจุดที่ว่ากินกินทีละคำาินตอนนี้ก่อนคำประธานสภาไปแล้วนะกําลังจะคืบคลานเข้าสู่การกินคําเก้าอี้นายกคือรู้แหละว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนะี่ยก็ต้องกินตําแหน่งนี้ไปด้วย<อ>เพียงแต่ว่าจะไปทําให้มันโฉงชางค่ะไม่ได้ตรงไหนที่ยังไม่สมควรจะเล่นบทผู้ร้าย ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะฉะนั้นคำให้สัมภาษณ์ของคนเพื่อไทยก็จะชัดเจนสนับสนุนคุณพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เคยพูดนะว่าจะมันจะต้องบวดกันกี่ครั้งจะต้องยื้อกันไปนานขนาดไหนค่ะสมมติเพื่อไทยบอกว่ารอได้จนกว่าสอวอจะหมดปีหนึ่งอะน,นะปีหน้าพฤษภาคมอะอรอได้หรือเปล่าเคยพูดไหมไม่เคยพูดโอเคจริงอยู่ก้าไกลก็ไม่เคยพูดค่ะ ช่ไหมครับแต่ว่าถึงเวลานั้นนะใครมันจะรอรัฐบาลใหม่ได้ถึงขนาดนั้นแค่สองเรือนเนี่ยหลายคนยังบ่นเลยว่านักลงทุนก็อยากจะเห็นความแน่นอนอตอนรอ,อกกตอ่ะอยากจะเห็น<อ>รัฐบาลตั้งโดยเร็วแต่เพื่อไทยต้องช้าๆกินทีละคำอย่างที่บอกอเพราะถ้าแตกหักกับก้าวไกลก็จะไปต่อลำบากแลละกินแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกินแบบแตกหักก้าวไกลนี้หมายถึงจำนวนกินทีละคำนะคะ กินแบบแตกหักก้าวไกลอันนี้ไม่เวิร์กแต่เล่าให้ฟังก่อนให้เห็นภาพได้คือตอนนี้8พักร่วมมี312อืมถ้าหากว่าก้าวไกลเกิดไปมีปัญหาลบออกจากสมการพัก8พักเนี่ยจะเหลือ7พัก161เสียงในโจทย์ที่ว่าถ้าแตกหักก้าวไกลนะคะก็คือลบเสียงก้าวไกลออกใช่ไหมพอเหลืออยู่เท่านี้ปั๊บเอาต้องการอีกตั้ง90เสียงเนี่ยทำไงล่ะไปหาที่ให่ หาที่ไหนดีล่ะต้องหามาเติมทแทนเสียงที่หายไปในขณะที่มองดูฝากฝั่งของสสฝ่ายรัฐบาลร,รักษาการรวมถึงพรรคเล็กพรรคอื่นๆเนี่ยจริงๆ90เสียงนี่มาเติมให้ได้ครึ่งหนึ่งของสสก่อนนะใช่ยังยากเลยนะพรรครักษาการพรรครัฐบาลรักษาการมี188เสียงใน188เสียงนี้ถ้าเพื่อไทยติดเงื่อนไขเอาพรรคสองลุงไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นตะบัดสัตว์ก่อนการเลือกตั้ง ก็ต้องลบพักสองลุงออกเพราะเพื่อไทยเคยพูดแล้วก็จะเหลือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย71ประชาธิปัตย์2ีชาติไทยพัฒนา10ชาติพัฒนากล้า2แล้วก็มีพักหนึ่งเสียงอีก4พักรวมประมาณเจ็ดพักเนี่ยนะครับร้อยสิบสเสียงหนึได้ไหมเก้าสิไม่เอาพักลุงแล้วนะดูสมการของเราได้เลยค่ะหนึ่งหกหนึ่งของเพื่อไทย แบบไม่มีก้าวไกลนะบวกกับ112 273ครับเกินครึ่งได้แต่มีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเจอภูมิใจ,ใจ,ไ,ทใจไทยต่อรองเพราะกลายเป็นพักร่วมที่เป็นพักใหญ่ที่สุดแต่ถามว่าไม่เอาเขาได้ไหมเขาเป็นพักอันดับสามนะถ้าไม่เอาภูมิใจไทยนะเหลือเท่านี้เองไม่ได้อันนี้ต่ำกว่าครึ่งแล้วแล้วมันก็คงจะมีมบาดแผลกันรเรื่องเดิม แต่ว่าไม่รู้จะลืมกันได้หรือเปล่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับสําหรับพรรคภูมิใจไทยถามว่าอยู่ด้วยกันนะอ่เเนี่ยตัวเลขนี้ดูดีไหมคะคืออย่างน้อยไปในการตั้งรัฐบาลให้แข็งแกร่งน้อยไปเนาะนะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องโหวตนายกนะเอาประคองสเสถียรภาพของรัฐบาลในการที่จะต้องฝ่าด่านหลายๆอย่างโหงบอะไรอะไร,ระของเขาอะนะเพราะว่าส 73เนี่ยมันตอนตั้งได้แล้วแต่ตอนจะโหวตนายกเนี่ยต้องได้376ทีนี้ถ้าแม้จะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตแม้จะเปลี่ยนพรักร่วมแต่สวออจะยอมโหวตให้หรือ,อยังเนี่ยอยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนอีกสุดท้าย <c oughs> สอปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าคะแนนเสียง273อาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากพอสวอ,อ,อาจจะยังไม่พอใจในการมาโหวตให้เนี่ย มันก็จะไม่เหลือทางเลือกก็ต้องไปดึงพักลุงมาอีกอยู่ดีหรือเปล่าคนก็จะว่าเพื่อไทยกันสิคร<ำ>ับดึงพักลุงมาหรอนี่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองการกินทีละคำของพักเพื่อไทยกินแบบแตกหักกับก้าวไกลสงสัยไม่เวิร<อ>์กกินทีละคำมาคำนี้ดีไหมปิดโอกาสก้าวไกลถอนตัวก็คือให้อยู่ด้วยกันนี่แหละคือต้องยืนยันว่าเก้าอี้นาย,ยกนี่เป็นของก้าวไกลนะยืนยันไปก่อนใช่เพราะว่ามันจะได้เป็นการปิดโอกาส ให้ก้าวไกลถอนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวไกลจะหนีไปเราก็เลยต้องยืนยันว่าอยู่กันก่อนนะเดี๋ยวให้เก้าอี้นายกเราจะโหวตให้คุณปล่อยให้กระบวนการโหวตมันเดินหน้าเต็มที่ก็ให้มีการโหวตไปเลยเสนอชื่อไปเลยแต่วันนั้นอย่าลืมว่าเพื่อไทยถ้ายังคงยืนยันตามสิ่งที่ถแถลงวันนี้จากมติที่ประชุมกรรมการบริหารว่าต้องได้ประธานสภาต่างคนต่าง14บบวกหนึ่งนะแล้วถ้าโหวตแข่งปุ๊บเพื่อไทยชนะเนี่ยวันนั้นเพื่อไทยจะเป็นคนคุมเกมโหวตนายก ่านประธานสภาของตัวเองเอ,อพอประธานสภาเป็นคนของเพื่อไทยแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะรอจังหวะสลับแคนดิเดตเพื่อไทยมาโหวตได้ใช่ถ้าหากว่าประธานสภาอาจจะใช้ดุลพินิษฐ์ไม่ว่าจะ,ะโหวตครั้งแรกจริงๆเนี่ยประธานสภาเนี่ยห้ามการเสนอชื่อไม่ได้แต่<อ>นัดประชุมได้ทิ้งระยะห่างแค่ไหนหรือจะทีแค่ไหนคือถ้าเบื้องหลัง ยังตกลงกันไม่ได้ว่าถ้าเปิดประชุมมาเนี่ย<อ>จะเอาคนของเพื่อไทยเลยไหมค่ะหรือจะยังมีสมาชิกของก้าวไกลเสนอคนของก้าวไกลมาบวชอีกรอบนึงตรงเนี้ยประธานเนี่ยใช้ดุลพินิษในการจะเปิดในการจะเรียกประชุมเพื่อจะโหวตนายกได้หรือไม่ได้โอ้โหถ้าเปิดแล้วเนี่ยไปห้ามสมาชิกเสนอชื่อ มาโหวตไม่ได้แล้วงั้นเราลองนึกภาพสิแต่คุมเกมได้ตั้งแต่ตอนเรียกประชุมสมมุติว่าจะมีการสลับเสนอชื่อค a n d i d a เนี่ยครับใครบ้างนะที่จะเป็นคนเดินเกมเสนอชื่อคนของเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่เพื่อไทยก็ได้เป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่อยากจะ,ะดูเป็นผู้ร้ายไปช่วงชิงตําแหน่งนายกม,มากเกินไปถ้ามันโหวตกันแล้วไปต่อไม่ได้พักอื่นๆที่เป็นพักร่วมละ่ะไม่ว่าจะประชาชาติเพื่อไทยรวมพลัง เสรีรวมไทยนี่คัดมาเฉพาะที่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับไทยรักไทยเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะโอเคเลขาธิการพักประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสายตรงคนแดนไกลใช่ไหมเพื่อไทยรวมพลังอก็เป็นพักในเครือข่ายของเสียแป้งมันใช่วีรศักดิ์สนิทสนมกับใครในพักอยู่เลขาประเสริฐแพรกกันทางกลุ่มของโคราอกับ อุบลสองที่นั่งของเพืเ่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยล่ะหัวหน้าพคเขาเคยพูดค่ะเคยมองคุณสมบัติของคุณหมอชนลนานว่าเหมาะจะเป็นประธานสภาด้วยก็คือจะต้องเป็นสาวมาหลายสมัยหน่อยมีบารมีหน่อยอะไร,รบแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันถึงเวลานั้นเนี่ยจะกลายเป็นแรงกดดันภายใน8ปดพักร่วมให้อาจจะพลิกขึ้นมาเปลี่ยนแคนดิเดตหรือเปล่าก็จะเกิดสมการใหม่ขึ้นมาเมื่อ ไม่ได้ให้ก้าวไกลหนีไปไหนมาเป็นพักร่วมรัฐบาลยังอยู่ด้วยกันตัวเลขเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมคะเปลี่ยนแคนดิเดียแล้วนะ312ยังอยู่ที่เดิมเพราะก้าวไกลก็อยู่ในนี้ใช่ไหมคะหาเพิ่มอีกสักหน่อยดีไหมไม่ต้องเอาพักลุงหรอกได้มาอีกหน่อยสัก41โดยรายชื่อพักตามนี้ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากลา้าพักหนึ่งเสียงอีกสักสี่พักเติมเข้าไปปุ๊บ 3, 3. ไม,ม่ไม่มีภูมิใจไทย ไม่มีเพราะเอาแค่ยังเก็บก้าวไกลไว้เอาแบบที่เพื่อไทยสบายใจก้าวไกลก็อาจจะ,ะไม่ได้มีปัญหากับสี่พักนี้มากนะักอยู่กันได้และวันนั้นสถานะของก้าวไกลไม่ใช่แกนนําในการตั้งรัฐบาลอีกแล้วเพราะจะจะเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตของพักเพื่อไทยข้อได้เปรียบของเพื่อไทยในแง่ที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จะเชียร์ใครนะแต่ตัวเลขเนี่ยสามห้าสามนี่เยอะดีลสอวอ ง่ายกว่ากา้าวไกลสวหลายคนก็เป็นอดีตทางการเมืองก็เป็นคนที่มีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่แถมประเด็นที่เป็นคล้ายๆข้อตกลงจูงใจ<อ>ที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าเขาดิวกันไว้เขาไปคุยกับสวาบางส่วนอบอกเนี่ยถ้ามาเป็นรัฐบาลเราโหวตให้นะตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญอะ่ะเขาอาจจะดูให้จะไปปลดล็อกการดํารงตําแหน่งทางการเมืองของสอวหลังจาก ผลสิ้นสุดวาระาในครั้งนี้ก็มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อได้เลยไม่ต้องเว้นวักสองปีาตามกฎหมายเดิมเพื่อไทยชัดเจนไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองคุณเศรษฐาพูดเองตอนนี้เพื่อไทยพยายามจะยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับงานเสวนาประชามติแยกยินแดนไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่มีนโยบายสุดโต่งในเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยคืออะไรที่ตอนนี้พักร่วมเขากําลังโดนอยู่เนี่ยไม่กระทบอะไรกับความจิตใจของฝ่ายความมั่นคงเลยค่ะรวมถึงเรื่องล่าสุด ที่คุณโรมไปพูดในวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนวันชาติจาก5ธันวาคมมาเป็น24มิถุนายนเหมือนกับที่ประวัติศาสตร์เคยเป็นเนี่ยวันนี้คุณหมอชลน่านก็เรื่องนี้ชัดเจนเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยโกรธเลยคุณเสฐาถึงท่านตั้งคำถามว่ามันมีเรื่องอื่นให้ต้องทําตั้งเยอะประชาชนรอการแก้ไขปัญหาอยู่ทําไมถึงมาพูดคุยกันเรื่องการเปลี่ยนวันชาติเพื่อไทยกระโดดหนีเลยค่ะนี่คือข้อได้เปรียบ ของตัวพักเพื่อไทย